ใครที่มีฝันอยากแบ่งปันล้อมกันเข้ามาสิใครอยากจะเติมโลกใบนี้ของเราให้สวยงามปลดปล่อยจินตนาการออกไปคิดเขียนระบายสีบันฝันกันประดับให้โลกสวยรู้ถ้าฝันมีอยู่ก็เปลี่ยนให้เป็นจริงด้วยกันสอนศิลป์กล่องจัดระเบียบบ้านสวัสดีสมาชิกชาวสอนศิลป์ครับผมตอนนี้เดี๋ยวพี่โตจัดการเก็บข้าวเก็บของนิดนึงนะครับทุกๆครั้งที่มีการทำงานศิลปะหรือไม่ได้มีการทำงานอะไรไงก็ตามสัปดาห์ละครั้งควรจะจัดเก็บบ้านหรือว่าพื้นที่ที่เราใช้ทำกิจกรรมอะไรบ่อยๆเนี่ยนะครับให้เป็นระเบียบเรียบร้อยเพราะมันจะทำให้เกิดการง่ายต่อการหาสิ่งของนะครับเพราะว่าจริงๆแล้วบางคนอาจจะวางของที่นู่นที่นี่จนไม่รู้ว่ามันหายไปไหนของที่เราต้องการจะใช้ขึ้นมาใช่ไหมครับแต่ว่าถ้าเกิดสมมติว่าเราไม่มีพื้นที่ล่ะเราไม่มีพื้นที่จริงๆที่จะเอาไว้ใช้เก็บของถ้าไม่มีพื้นที่เก็บของงั้นเราสร้างขึ้นมาไหมเราสร้างบริเวณสร้างที่ที่จะเก็บของอะไรแบบนี้ได้วันนี้ในการสอนศิลป์เดี๋ยวมาทำที่เก็บของให้เป็นระเบียบโดยชิ้นงานของเรากันดีกว่าไปดูเลยครับช่วงไอเดียสอนศิลป์เอาละครับวันนี้โครงใหญ่ใช้กระดาษลังแผ่นใหญ่นิดนึงนะครับทำเป็นรูปบ้านตรงนี้พี่โตขออนุญาตวัดความกว้างนิดนึงให้กว้างประมาณ20นิ้วตรงกลางก็น่าจะประมาณสัก10แล้วก็เอาด้านข้างตรงนี้ตรงนี้ลากเส้นร่างอะไรไงไว้ก่อนนะครับจริงๆเส้นร่างน้องๆใช้เป็นดินสอก็จะสะดวกกว่านะแต่ว่าของพี่โตใช้ปากกาเพื่อใหเห็นชัดๆเสร็จเรียบร้อยนะครับผมนี่เป็นโครงบ้านโครงภาพแล้วก็ไปตัดออกมาชิ้นใหญ่นิดนึงไม่เป็นไรวัดขนาดของรอบรูปตรงนี้นะครับผมอันนี้ประมาณ21นิ้วบวกกับด้านข้างตรงนี้อีก13นิ้วครึ่ง34นิ้วครึ่งสัก35แล้วกันตัดมา2ชิ้นยาวๆเลยอย่างนี้นะครับหนามาเป็นขอบนะครับในความหนาของตัวก็ประมาณสัก3นิ้วแล้วก็จะมาทากาวแล้วก็แปะประกบครับหรือถ้าเกิดสมมุติว่าน้องๆไม่มีกระดาษลังที่มันยาวขนาดนี้นะครับมุมนี้เนี่ยเราสามารถต่อก็ได้โครงบ้านเก็บของของเราก็ใกล้จะเสร็จสมบูรณ์แล้วนะครับตอนนี้น้องออกแบบลวดลายได้เลยแล้วกันนะครับของพี่โจจะเป็นลายสมมุติว่าเป็นลายวงกลมแล้วกันวงกลมหลายๆขนาดหน่อยมาระบายสีกันดีกว่าวันนี้ครับก็มีสีเหลืองแล้วก็สีม่วงอ่อนนะครับผมสีม่วงอ่อนแดง1น้ำเงิน1ขาว3นะครับก็ฉากหลังสีเหลืองนะครับผมก็ระบายทั้งฉากด้านหลังขอบด้านในขอบด้านนอกแล้วก็ด้านหลังด้วยคือจริงๆแล้วเรามีพื้นที่ให้ออกแบบลวดลายกันใหญ่โตมโหฬารเลยนะครับพอทำเสร็จแล้วระบายสีแห้งเสร็จเรียบร้อยมาดูกันพอดีว่าพี่โตมีของที่จะเก็บตรงนี้เนี่ยเยอะไงเยอะหลายสิ่งหลายชั้นนะครับเพราะฉะนั้นนี่ก็เลยเอากล่องกระดาษกล่องลังของเรานะครับผมมาตัดเปิดฝาออกแบบนี้นะครับผมแล้วก็ดูว่าเราจะจัดวางยังไงได้บ้างนะครับนะครับผมก็ตอนนี้เราก็หยิบเอาเนี่ยครับกล่องของพี่โตมาตัดเปิดช่องไว้อย่างนี้นะครับวางอย่างนี้ก็ได้อย่างนี้ก็ได้แล้วแต่น้องๆเลยนะครับอันนี้ก็ตัดไปอีกแบบนึงเขาได้ตัดเปิด2ช่องจะได้วางปั๊บปุ๊บอันนี้นะครับต่อมาอันนี้ตัดปุ๊บให้มันเป็นโค้งขึ้นมาให้มันมีรูปแบบของการวางแต่ละอย่างที่ไม่เหมือนกันอันนี้ก็จะวางอย่างนี้ก็ได้อย่างนี้ก็ได้หรือจะวางอย่างนี้ก็ได้แล้วแต่นะครับปุ๊บแล้วก็อีกสักหนึ่งชิ้นมากันขอบข้างบนนี้แล้วก็วางขอบได้อีกอ
ันนี้เดี๋ยวก็รอให้กาวแห้งเราก็จะได้ชั้นวางของสีสันสดใสสวยงามเอาละครับเดี๋ยวเราก็รอสักพักรอให้กาวแห้งนะครับเราก็จะได้ชั้นวางของที่เรียกว่ามีสีสันสดใสจะถ้าเกิดทำเป็นชิ้นใหญ่แบบนี้เนี่ยมันก็จะมีขนาดพอที่จะวางตั้งได้หรือพอที่จะไปแขวนผนังก็ได้นะครับเลือกได้เลยนะครับว่าจะวางยังไงเรียบร้อยอาจจะดูชิ้นใหญ่นิดนึงนะครับน้องๆ อาจจะเริ่มจากสิ่งที่บอกไปว่าทำในสเกลเล็กๆชิ้นเล็กๆก่อนนะครับค่อยๆทำค่อยๆขยายขนาดไปเรื่อยๆว่าสมมุติว่าเราวางของพอแล้วแค่นี้ก็ชิ้นเล็กๆก็พอแต่ถ้าเกิดอีกหน่อยเรามีของเยอะขึ้นไงอย่าแล้วก็บ้านหลังใหญ่ขึ้นผนังที่กว้างขึ้นมีพื้นที่ให้เก็บของก็ทำได้แล้วสอนศิลป์อินบ็อกซ์เริ่มที่คนแรกนะครับสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะน้องชื่อพแนงอายุ6ขวบชอบดูรายการสอนศิลป์ตอนเช้ามากเลยครับวันนี้ลองทำหมาหลากลายแต่วาดไม่เก่งเลยเปลี่ยนเป็นทำผีเสื้อแทนน้องไม่มีกระดาษสีเลยใช้เศษผ้าแทนค่ะน้องชอบมากเลยค่ะเนี่ยวัสดุอุปกรณ์ที่มีอยู่รอบๆตัวนะครับไม่จำเป็นที่จะต้องทำตามพี่โจในรายการเป๊ะๆได้นะครับใช้อะไรก็ได้ที่เรามีมีการฝึกใช้ความคิดสร้างสรรค์แล้วก็ทำให้เราได้รู้จักวัสดุมากยิ่งขึ้นอย่างเช่นน้องพแนงที่เอาชิ้นงานมาตรงนี้เนี่ยตอนนี้ทำให้น้องพแนงรู้แล้วว่าถ้าหากว่าเราเอาผ้ามาแปะเนี่ยเวลาแปะผ้าต้องทากาวยังไงกระดาษเราทากาวแบบนึงนะครับแปะมันก็จะเป็นขูดเรียบๆอยู่แต่ถ้าเกิดผ้าทากาวเสร็จปุ๊บกาวมันมีโอกาสซึมมาจากผ้าด้านล่างขึ้นมาด้านบนได้หรือเปล่าเห็นไหมการทะลุของกาวเนี่ยมันไม่เหมือนกันในวัสดุแต่ละอย่างนะครับนี่น้องพแนงก็ทำชิ้นงานผ้าเป็นละเก่งละขอบคุณมากๆเลยนะครับผมทั้งคุณผู้ปกครองของน้องพแนงแล้วก็น้องพแนงด้วยนะจ๊ะนี่คนต่อมาครับสวัสดีค่ะหนูชื่ออลิสอยู่ชั้นป.3อายุ8ปีค่ะวันนี้หนูทำกระถางดอกไม้จากกระดาษตกแต่งด้วยเทปสวยงามค่ะใช้กระดาษสีมาพับเป็นดอกทิวลิปกระดาษสีเขียวทำเป็นก้านค่ะบอกขั้นตอนการทำรายละเอียดหมดเลยครบเลยนะครับใครอยากจะทำตามน้องอลิสนี่ทำตามได้เลยนะครับผมกระถางเดียวมี8ดอกเลยอ่ะโอ้โหต้องเป็นกระถางที่เรียกว่าใครได้ไปก็ต้องชื่นใจแน่นอนน่ารักมากขอบคุณอลิสมากเลยนะครับคนต่อมาสวัสดีค่ะพี่โตหนูชื่อน้องนานาค่ะวันนี้หนูวาดรูปนางเงือกน้อยบนไวท์บอร์ดใช้ปากกาเขียนไวท์บอร์ดวาดค่ะพี่โตชอบไหมคะนี่น่ารักมากแทบจะหลายๆคนแหละแทบจะทุกคนที่จะมีโทรศัพท์มือถือที่พอจะถ่ายรูปได้มีกล้องได้เราวาดเสร็จปุ๊บถ่ายเก็บไว้นะครับถ่ายเก็บไว้แล้วพอลบรูปออกไปเราก็มีกระดานเปล่าๆที่จะวาดใหม่ได้เรื่อยๆแล้วก็อย่าลืมถ่ายเก็บไว้พัฒนาการของการวาดรูปของเราจะเป็นยังไงอะไรแบบนี้นะครับพี่โตมีหลายครั้งเลยที่ทำชิ้นงานเสร็จปุ๊บถ่ายรูปเก็บไว้ก่อนชิ้นงานหายไปแล้วเราเอารูปเนี่ยที่มีในโทรศัพท์มือถือหรือที่เก็บไว้เนี่ยเอาไปปริ้นเอาไปอัดออกมามันก็ได้ชิ้นงานเหมือนเดิมนี่เป็นวิธีการเก็บชิ้นงานอีกแบบหนึ่งนะครับผมน่ารักมากๆขอบคุณครับนางเงือกก็น่ารักมากเลยเนี่ยระบายสีแต่ว่าโอ้น่าจะมีปากกาหลายสีเลยนะครับในการวาดลงบนไวท์บอร์ดนะครับผมเก่งมากเอาละครับใครที่อยากจะส่งมาแบบน้องๆทั้ง3คนวันนี้นะครับส่งมาได้เลยตามที่อยู่ของเราที่เดิมครับส่งผลงานของน้องๆเข้ามาได้ที่ www.facebook.com/sonsinclub อีเมล address sonsin@thaipbs.or.th ตู้ปน12ปนฝประดิพัฒน์กรุงเทพ10404ครับและสำหรับวันนี้เวลาหมดลงแล้วนะครับผมเจอกันใหม่ครั้งหน้ากับรายการสอนศิลป์กับพี่โจทางไทย PBS ครับลาไปแล้วสวัสดีครับ